สวัสดี FC กสอน Channel ทุกท่านครับวันนี้กสอน Channel พา FC มาชมเทคนิคการปลูกข้าวโพดนะข้าวโพดหวานครับนี่ครับการที่จะปลูกให้ข้าวโพดหน้าแล้งครับรอด 100% นะครับเราต้องเพาะในกระบะเพาะก่อนนะครับนี่ครับให้ต้นยาวประมาณเกือบ20เซนนะครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆครับหลังจากที่เราบ่มมาแล้วครับเราก็เพาะในกระบอกเพาะในกระบะเพาะก่อนครับให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนครับลงในหน้าแรงเขาจะทนความแรงครับอาจจะรดน้ำอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งครับเขาจะสามารถอยู่รอดนะครับพอในกระบะก่อนครับมาดูการเอาลงแปลงครับนี่ครับเราก็เตรียมแปลงครับไถพรวนดินเตรียมแปลงครับแล้วก็ติดตั้งระบบน้ำครับเป็นระบบสปริงเกอร์ครับนี่ครับเป็นระยะห่างประมาณ 3-4 เมตรครับทั้งด้านข้างซ้ายขวาครับนี่ครับห่างประมาณ4เมตรแล้วก็สับล่องระยะห่างนี่ครับประมาณ 3-4 แถวครับนี่ครับระยะห่างแถวก็ประมาณ1เมตรครับมาดูต้นข้าวโพดที่เอาลงแล้วนะครับนี่ครับระยะห่างระหว่างต้นก็ประมาณ40เซนครับนี่ครับระยะห่างระหว่างแถวก็ประมาณ1เมตรครับนี่ครับดูต้นการจะปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวตรงๆครับแล้วก็ขึงเชือกก่อนครับดึงเชือกก่อนครับเดี๋ยวมาดูตอนโตนะครับ FC ครับฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับการปลูกข้าวโพดหวานในช่วงเดือนธันวาคมครับธันวามกราคมกุมภาพันธ์นะครับหน้าแล้งครับจะได้ผลดียังไงครับเนี่ยสำคัญต้องมีระบบน้ำครับซึ่งช่วงนี้ข้าวโพดก็ขาดตลาดนะครับ FC ครับที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตอนนี้แพงมากข้าวโพดครับไปหาซื้อตามตลาดไม่ค่อยมีแล้วครับเราจะปลูกกินเองครับ FC ครับนี่ครับพวกที่ปลูกครับสำคัญต้องพ่อในกระบะพ่อก่อนนะพี่ซีครับฝากพี่ซีช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรชาวด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ